ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราครับผมแล้วผมรู้สึกว่าโควิด -19 นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนนะครับผมในฐานะศิลปินนักดนตรีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในแง่ว่าไม่มีใครคิดมาก่อนว่าเราจะไม่มีโอกาสออกไปเล่นดนตรีออกไปเล่นแสดงคอนเสิร์ตที่อยู่บนเวทีและเจอคนดูเนี่ยทำไม่ได้เลยในระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมามันก็มีผลกระทบต่อในการทำงานเบื้องหลังด้วยเพราะว่าปกติเวลาเราทำงานแต่งเพลงหรือทำอะไรเงี้ยมันจะใช้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เราออกไปเล่นฉะนั้นเนี่ยศิลปินหลายๆคนก็รู้สึกดาวในแง่ของทั้งเรื่องงานด้วยแล้วก็ในเรื่องจิตใจด้วยในการทำงานในการทำเพลงเนี้ยสำหรับผมเองยังมีงานถ่ายรายการอื่นที่เรายังถ่ายได้อยู่แต่ก็ต้องคอยดูว่าเป็นยังไงครับก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะได้รับผลกระทบหมดแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและหนักเหมือนกันครับผมว่าทุกอย่างก็มีเวลาและทุกอย่างก็มีการปรับตัวของมันนะครับผมว่าจากเมื่อก่อนเล่นดนตรีต่อออกไปเจอคนดูได้เห็นหน้าคนดูตอนนี้ก็มาเจอกันทางไลฟ์เมื่อก่อนประชุมเจอหน้ากันเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นซูมเอาอะไรเงี้ยผมว่าโควิด -19 เร่งให้ชีวิตเราเดินทางเข้าไปสู่ยุคดิจิทัลซึ่งยังไงเนี่ยมันต้องมาอยู่แล้วภายในไม่กี่ปีข้างหน้าแต่แค่โควิด -19 เร่งให้เราต้องมาเจอสิ่งนี้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเร็วขึ้นด้วยอะไรเงี้ยผมว่าปัญหาที่เผชิญคือตรงนั้นก็เป็นเรื่องฟิสิกอลที่เราต้องปรับตัวไปแต่ผมคิดว่าที่ต้องเผชิญมากกว่าผมว่ามันอยู่ในด้านจิตใจมากกว่ามันสอนให้เรารู้ว่าเราต้องคอยปรับตัวแล้วเราต้องมีแผน2ไว้เสมออะไรเงี้ยเราจะคิดว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้แล้วเราจะมีโอกาสทำมันตลอดไปมันอาจจะเกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดอะไรสักอย่างที่มันมีผลกระทบต่อเราเราก็ต้องปรับและเคลื่อนไหวกับมันให้ทันครับคือผมคิดว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยการที่เราบอกคนหนึ่งว่าสู้ๆนะเลยมันก็ผ่านไปนะมันพูดง่ายแต่สำหรับคนที่เจอจริงๆและสำหรับคนที่หนักจริงเนี่ยมันเข้าใจเลยว่ามันหนักจริงๆเพราะผมเป็นคริสเตียนและผมเชื่อและวางใจในพระเจ้าผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่พาผมรอดจากอะไรหนักๆในชีวิตมาหลายครั้งรอดนี้ไม่ได้แปลว่าผลมันออกมาตามที่ผมต้องการทุกๆอย่างนะครับรอดในที่นี้ก็คือรอดในแง่ของมุมมองและจิตใจการที่เราเชื่อและวางใจเนี่ยมันทำให้เราขอบคุณพระองค์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลายๆครั้งเราคิดว่าสิ่งเนี้ยดีสำหรับเราแต่นั่นคือสิ่งที่เราคิดไงถ้าเราคิดเราก็อยากได้สิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอเราคิดอีกแบบว่าพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในสายตาของพระเจ้าก็ไม่เหมือนกับเราเราต้องหามุมบวกให้เจอในแต่ละอย่างที่เจอในชีวิตเนี่ยแม้ว่ามันจะแบบสิ้นหวังสักขนาดไหนไม่ว่ามันจะหนักขนาดไหนก็ต้องหามุมบวกให้เจอแล้วก็ต้องพยายามบอกกับตัวเองว่าต้องสู้นะต้องให้กำลังใจตัวเองคนรอบข้างด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยผมคิดว่าเราต้องเชื่อและวางใจว่าไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราครับถ้าคุณมีความหวังในใจผมคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยความหวังว่าพรุ่งนี้มันจะดีกว่าเดิมเนี่ยมันเป็นความหวังที่อย่างน้อยถึงแม้มันจะแบบเลือนลางแต่เราก็ยังจับต้องแล้วเราก็ยังยึดติดกับมันได้เพื่อให้มันดึงเราผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากนี้ไปครับและผมคิดว่าถ้าเกิดคุณฝากพรุ่งนี้ไว้กับพระเจ้าเนี่ยคุณแบ่งเบาภาระส่วนหนึ่งไปอยู่ในการวางใจของพระองค์และให้พระองค์ทรงนำมนุษย์เราอ่อนแอเกินไปที่จะแบบสู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองครับผมเลยอยากจะบอกว่าเชื่อและวางใจแล้วก็ให้แน่ใจเลยว่าสิ่งที่รอคุณอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับคุณแล้วก็ฝากให้กำลังใจตัวเองและที่สำคัญเลยให้กำลังใจคนรอบข้างด้วยชีวิตเรามีครอบครัวมีเพื่อนร่วมงานมีพี่น้องญาติไปหมดที่เขาต้องการกำลังใจเหมือนกันไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลา ถึงแม้เขาจะยิ้มทักทายเราเหมือนเดิมถึงแม้เขาจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็จะมีความรับผิดชอบมีภาระของตัวเองครับฉะนั้นก็ฝากให้กำลังใจอธิษฐานเพื่อกันแล้วก็หนุนใจกันด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับผม